สวัสดีครับวันนี้เว็บคนคลิปครับวันนี้จะมารีวิวปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์สายล่าครับในเป็นปืนพื้นบ้านของไทยเรานะครับอันนี้เป็นไทยประดิษฐ์ครับใช้มาแต่โบราณครับวันนี้เป็นปืนสายเหนือนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้จะใช้แก๊ปครับนี่ครับจะใช้ในการจุดปะทุนะก็คือใช้แก๊ปสีส้มนะครับก็คือแก๊ปตัวนี้ครับใส่ในบากอันนี้ครับนกนี่เขาเรียกว่านกไอตัวนี้เขาเรียกว่านมหนูนะครับนมหนูครับใช้ตัวนี้ในการจุดปะทุอันนี้ใช้การห้ามไว้ครับเพื่อไม่ให้เวลาไปโดนเกี่ยวไม้ในการกระทบแตกนะครับก็เหมือนปืนขึ้นบ้านทั่วไปครับปืนนี้ลำกล้องยาวครับอาศัยแรงของเผ่านะครับก็ลูกก็ใช้ลูกปลายนะครับไม่ก็ลูกปลายก็ลูกโดดนะครับอันนี้ก็สวยอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะรีวิวให้ดูนะครับวิธีการใส่ปืนให้ประดิษฐ์ครับอันนี้ครับใส่ดินปืนไปก่อนโอ้ใส่ดินปืนเลยครับนี่ครับกระแทกอีกนิดหน่อยตามด้วยขี้ฝอยตามด้วยลูกกระสุนครับเบอร์เจ็ดลูกปลายมันพอละลงไปตามด้วยขี้ไฟอีกทีหนึ่งครับนี่ครับนี่หนังยางครับแก๊ปปั๊บแก๊ปสีแดงสีส้มพิธี